ากคุณมีอาการปวดข้อเวลาเคลื่อนไหวข้อฝืดขัดเวลาหยุดเคลื่อนไหวหรืออาการปวดบวมของข้อเข่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของโรคข้อเข่าเสื่อมในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า1ใน3ของคนที่อายุมากกว่า65ปีเป็นโรคนี้ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมว่าทำปฏิกิริยาต่อร่างกายของเราอย่างไรและแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดในขณะนี้โรคข้อเข่าเสื่อมปกติเกิดขึ้นเพราะอายุมากขึ้นการซ่อมแซมลดลงนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกเช่นน้ำหนักตัวเกินขนาดการโหมออกกำลังกายอย่างหนักหรือการทำงานโดยใช้กล้ามเนื้อส่วนเดิมๆซ้ำๆหรืออาจเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมการอักเสบของกล้ามเนื้ออาหารที่กินหรือกระดูกอ่อนที่ได้รับบาดเจ็บข้อต่อหรือบริเวณที่กระดูก2ชิ้นมาเชื่อมต่อกันซึ่งปลายของกระดูกเหล่านี้จะมีกระดูกอ่อนช่วยลดการกระแทกลองนึกภาพดูกระดูกอ่อนของน่องไก่ส่วนข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้จะมีน้ำไขข้อช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้สะดวกโรคข้อเข่าเสื่อมเกิดเมื่อกระดูกอ่อนเริ่มกร่อนจึงทำให้กระดูกมีการเสียดสีและทำให้กระดูกงอกออกมาจากขอบของข้อโรคข้อเข่าเสื่อมจะพบตามส่วนที่เป็นข้อต่อของร่างกายส่วนที่พบได้บ่อยได้แก่หัวเข่าสะโพกหัวแม่เท้ากระดูกสันหลังและมือโรคข้อเข่าเสื่อมไม่มีวิธีการรักษาที่หายขาดแต่มีวิธีการรักษาหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาอาการได้ถ้าตรวจพบอาการตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อข้อต่อยังไม่ได้รับความเสียหายมากนักก็สามารถรักษาได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือการทานอาหารเสริมเช่นกลูโคซามินซัลเฟตที่ช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเพิ่มน้ำไขข้อบริเวณข้อต่อการทานยาแก้อักเสบสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ชั่วคราวแต่อาจเป็นการเร่งทำให้ข้อต่อเสื่อมเร็วขึ้นคนป่วยที่มีน้ำหนักตัวเกินควรลดน้ำตาลขนมปังข้าวรวมทั้งอาหารพวกซีเรียลจะทำให้น้ำหนักตัวลดลงและยังช่วยทำให้ลดอาการอักเสบอีกด้วยเพราะน้ำตาลเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบนอกจากนี้การปั่นจักรยานครั้งละ5นาที4ครั้งต่อวันและการเล่นพิลาทิสก็ช่วยให้ข้อต่อแข็งแรงขึ้นอีกด้วยการช่วยเหลือจากแพทย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ข้อต่อสึกอย่างรุนแรงการฉีดยาลดการอักเสบสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดได้แต่ก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นหลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดเหมือนเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมยาพวกอะเซทามิโนเฟนหรือพาราเซตามอลสามารถบรรเทาอาการปวดได้แต่หากไม่หายปวดสามารถให้แพทย์สั่งยาแบบแรงเช่นพวกโคดีนในการบรรเทาอาการปวดได้เช่นกันทางเลือกสุดท้ายของโรคข้อเข่าเสื่อมก็คือการผ่าตัดโดยการใส่ข้อเทียมแบบพลาสติกหรือเหล็กแต่ปัจจุบันมีทางเลือกเพิ่มเติมอีกทางนึงก็คือการฉีดสเต็มเซลล์หรือ PRP ซึ่งสามารถรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมได้ดีลดอาการปวดและช่วยซ่อมแซมส่วนที่บาดเจ็บได้โดยไม่ต้องทำการผ่าตัด